วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับ Peak and Da ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาช้อปปิ้งค่ะเพราะว่านะคะเทศกาลคริสต์มาสนะคะได้มาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมนะคะของขวัญ นะคะต่างๆนะคะไว้ให้สำหรับครอบครัวนะคะเป็นธรรมเนียมนะคะของเทศกาลคริสต์มาสนะคะวันนี้ค่ะพาทุกท่านมาช้อปปิ้งเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับจุดนี้นะคะก็จะเป็นนะคะจุดจัดเป็นเซตนะคะของขวัญเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นสินค้านำเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะหรือว่าจะเป็นของขวัญต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นห้างนะคะเหมือนแบบว่าห้างเดอะมอลล์เซ็นทรัลนะคะคล้ายๆบ้านเราเนาะถ้าเกิดจะเทียบนะคะก็จะเป็นสินค้านำเข้านะคะตรงนี้จะเป็นช็อกโกแลตจากเบลเยียมนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะชิ้นหนึ่งก็น่าจะ1,000 กว่าบาทนะคะกล่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะส่วนลดอยู่นะคะบางทีก็มี 30% 40% 50% แล้วแต่นะคะ 50% ไหนYou see, you've got the prices right today. Oh, what about this one? This one's all gifted. This one is chocolate, isn't it? I like the way they 40%. How much are they normally? 44. So it'll be 22. That's this. What is this? Whiskey mustard.It's musty. 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 You see the musty, aren't they? Ready. Any size. 54. That's least 540. Times 4.แล้วก็อีกตรงนี้นะคะจะเป็นอีกซูเปอร์นึงนะคะที่จะขายนะคะของขวัญของฝากของตกแต่งคริสต์มาสนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาย่อมเยานะคะชิ้นหนึ่งก็จะตกประมาณ300 กว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าของเล่นเด็กนะคะก็จะตกชิ้นละประมาณ100 กว่าบาทก็มีนะคะค่ะอย่างต้นคริสต์มาสที่เห็นนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคานะคะข้างบนที่เห็นนะคะ139 เหรียญนะคะก็ 2,500 นะคะแต่ก็จะมีราคาย่อมเยาด้วยนะคะต้นละ17 เหรียญนะคะต้นละ300 กว่าบาทนี่ก็มีนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนมนี่ก็กล่องละประมาณ250นะคะเป็นคุกกี้นะคะก็เป็นสวยนะคะเป็นกล่องสวยเลยแหละนะคะเนี่ยค่ะต้นคริสต์มาสเขาจะมีหลากหลายราคานะคะแล้วแต่เราเลือกแล้วก็มีตุ๊กตงตุ๊กตาอะไรเยอะแยะเลยให้เลือกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับของตกแต่งแล้วก็ของขวัญคริสต์มาสค่ะ comes for visitors and they bring out the tin of biscuits you know and you can share
อุ้ยเดี๋ยวลิงดิ้นมันทำไมบิ๊กจังไม่รู้16อันนี้ป่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank everyone for watching. Bye bye.